you've got time for. Super fast, super fast, I come in last, but just in time for breakfast. 20อันดับความผิดพลาดแบบฮาๆในการทำงาน EP 27อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆจากเราครับอันดับ20นี่เขาให้มาสร้างบ้านนะครับไม่ใช่ให้มาทำลายชนซะเสาเอียงเลยอันดับ19ช่างเขาคงเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าครับทำไมชั้นบนมันสูงกว่าชั้นล่างแบบนั้นเนี่ยอันดับ18ผมคิดว่าเขาใส่ตู้นี่ผิดที่นะครับอันดับ17นี่เป็นโถฉี่ที่มีไว้สำหรับแฝดสยามนะครับเพราะมันชิดกันแบบนี้เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยไม่กล้าไปฉี่นะแน่อันดับ16แล้วช่างเขาจะทำทางลาดขึ้นทำไมเนี่ยบันไดมันก็มีให้เดินอันดับ15นี่เป็นความผิดพลาดในการทำงานที่ไม่น่าให้อภัยที่สุดนะครับสายไฟเจาะทะลุบันไดแบบนี้แล้วใครจะกล้าใช้งานครับเนี่ยอันดับ14ไอ้ตู้ ATM นี้ก็สูงเกินทำสูงแบบนี้เนี่ยกลัวน้ำท่วมหรือไงครับพี่อันดับ13ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าแล้วช่างเขาจะทำราวเหล็กไว้ทำไมเนี่ยอันดับ12นี่คงเป็นบันไดเลื่อนที่แปลกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วนะครับเลื่อนไปแบบนี้แล้วเขาจะออกกันยังไงเนี่ยเห็นความผิดพลาดในการก่อสร้างแบบนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนไปดูความผิดพลาดในการเล่นกอล์ฟบ้างอันดับ11นี่เป็นสะพานลอยที่มีความอันตรายมากๆเลยนะครับเผลอเดินขึ้นไปเนี่ยหัวไปเกี่ยวสายไฟไหม้แน่นอนอันดับ10ทุกคนลองสังเกตตรงก๊อกน้ำดูนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะทำมาทำไมทั้ง3อันอันดับ9นี่คือความผิดพลาดแบบซ้ำซ้อนนะครับไปทำประตูที่บันไดไม่พอเนี่ยยังจะไปทำราวจับขวางประตูอีกนี่เขาเรียกว่าช่างแบบไหนครับเนี่ยอันดับ8นี่เป็นเลนจักรยานที่มีความท้าทายมากๆนะครับขืนปั่นไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยผมว่าชนยับแน่นอนอันดับ7รถ BM คันนี้เนี่ยคงประหยัดค่าซ่อมมากเลยทีเดียวเอาเทปมาพันแบบนี้เนี่ยมันจะขี่ไปได้สักกี่กิโลครับอันดับ6ผมอยากจะถามช่างก่อสร้างว่านี่มันเป็นเทปใสวิเศษหรือเปล่าเนี่ยเอามาพันเสาที่แตกแบบนี้ถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่เข้าตึกนี้เด็ดขาดเลยอันดับ5 3คนนี้เนี่ยเขาเป็นช่างทาสีที่มีความบ้าบิ่นสุดๆนะครับไปทาสีแบบนี้เนี่ยผมเสียวสันหลังวาบเลยเห็นคนที่มีความบ้าบิ่นแบบนี้ผมอยากจะให้ไปดูคนที่มีความบ้าบิ่นอีกคนนึงโอ้พี่สงสัยร้าวไปถึงในซวงแล้วเนี่ยอันดับ4ท่อระบายน้ำนี้ไม่มีความหมายเลยครับในตอนฝนตกทุกคนลองสังเกตดูน้ำนะครับทำท่อระบายน้ำสูงกว่าแบบนี้แล้วมันจะใช้งานยังไงเนี่ยอันดับ3ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าถ้าเดินตามทางนี้ไปเนี่ยจะไปชนต้นไม้หักหรือเปล่าอันดับ2นี่เป็นม้านั่งที่มีความปลอดภัยมากๆเลยนะครับมีรั้วกั้นสมิธชิดเลยแต่ผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันครับว่าเขาจะไปนั่งกันยังไงเนี่ยอันดับ1 นี่เป็นรถเมล์สายไหนครับเนี่ยเก้าอี้มันชิดผนังแบบนี้เนี่ยคงนั่งลำบากหน้าดูก็ต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับคนที่ส่งรูปมาให้ทางแฟนเพจก็อยากให้ทุกคนส่งมาเยอะๆนะครับขอบคุณครับWhy you calling round? This place is waiting for you to get out.